พระอิศวรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพระอิศวรเนี่ยได้บอกเรื่องราวว่าการขุดแม่ตายบางพ้อใช่ไหมฮะครับอาจารย์แม่ตายบางพ้อคือคลองแม่คล้อคลองแม่คล้อนี่แยกจากคลองสวนหมากไปนะครับบริเวณบ้านห้างนะแล้วสร้างถนนพระร่วงไปถึงเมืองบางพานเมืองบางพานเองนี่คือเมืองเล็กๆเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในเมืองพระกระต่ายพระมหากระต่ายที่เขานางทองนะบริเวณนั้นนะครับเสร็จแล้วขุดแม่ตายบางพ้อรามถนนไปถึงเมืองบางพานถนนในนี้คือถนนพระร่วงนะครับวรรคต่อไปเขาว่าไงนะวรรคสุดท้ายเนี่ยอันหนึ่งพ่อปู่พญาร่วงนำทำน้ำไปถึงบางพานนั้นก็ผมหายสิ้นและเขาย่อมนาวาทางพระและหาท่อนั้นพบกระทำท่อเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองนาฝายมิให้เป็นทางฟ้ากั้นทำน้ำทั้งนี้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ครับถ้าประโยคนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจยากมากนะผมจริงต้องขออนุญาตที่อธิบายฟังว่าในช่วงของคำว่าอันหนึ่งท่อปู่พญาร่วงเนี่ยก็คือท่อทองแดงครับท่อทองแดงท่อทองแดงของกำแพงเพชรเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เป็นมูลเลยนะไปถึงสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะฮะหมดเลยแล้วเอาน้ำไปถึงเมืองบางพานคือเมืองบางพานที่พูดสักครู่นี้ที่เขานางทองนะครับขณะนั้นเนี่ยท่อปู่พญาร่วงเนี่ยถมไปหมดแล้วถมคือไม่มีแล้วในสมัยของพญาศรีธรรมโสราชเนี่ยได้ทำขึ้นมาใหม่ได้ขุดลื้อขึ้นมาใหม่นะครับตรงที่เขาบอกว่าทำนาทางฟ้าเนี่ยเข้าใจไหมต้องถามเด็กรุ่นนี้ว่าทำนาทางฟ้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมทำนาทางฟ้าอย่างท่านเอกภพต้องเข้าใจแน่คือการทำนาโดยใช้ฤดูกาลรอฝนเรียกทำนาทางฟ้านะครับและหาท่อนั้นพบท่อคือท่อปู่พญาร่วงพบแล้วก็ได้ขุดขึ้นมาใหม่ก็ต้องเข้าใจว่าท่อทองแดงนั้นมีมานานเต็มทีแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมาฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระยาศรีสมาสุขราชที่เมืองกำแพงเพชรหมายความถึงท่อที่ทดน้ำเข้าในคลองท่อทองแดงมิได้หมายความว่าท่อนี้ยาวไปถึงบางพานแกงเป็นท่อทดน้ำให้ระดับน้ำมันสม่ำเสมอท่านนั่นเองเป็นเทคโนโลยีของคนโบราณสมัยนั้นนะครับมิให้เป็นนาเหมืองนาฝายมิได้เป็นมิได้เป็นทางฟ้ากันก็หมายความว่าเราไม่ได้รอฝนฟ้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เราทำเหมืองคือกั้นน้ำมาใช้ทำฝายกั้นน้ำมาใช้อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในกำแพงเพชรเราเมื่อ500กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าพวกน้ำเหมือนน้ำฝายของเราไม่ขาดแคลนน้ำครับผมใช้ได้อยู่ฮะก็ทั้งหมดนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่ครองอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็แสดงว่าขณะนี้เมืองกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอารักขาประกอบขันศรีมาของกรุงศรีอยุธยาครับนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมอยากจะฝากว่าเวลาท่านมาหลายท่านเนี่ยอยากให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นกำแพงเพชรของเราครับการมาดูพระอิศวรเนี่ยเราจะได้ลักษณะคุณค่าทางด้านงานประติมากรรมรูปแบบของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองคือได้ทราบความเป็นมาว่าคนเมื่อ500ปีเนี่ยเวลาจะทำการเกษตรเนี่ยจะบูชาส่วนที่เป็นบุญคุณของตัวเองก็คือพระแม่ประสบแล้วก็องค์พระอิศวรซึ่งเป็นผู้ประทานให้มาลายประการที่3คือจารึกเนี่ยจะบ่งบอกว่าวิถีชีวิตของกำแพงเพชรมีความเจริญรุ่งเรืองมาในระดับใดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจารย์ครับครับพิธีกรรับเชิญมีอะไรจะซักถามไหมในฐานะที่อีกคนอีกรุ่นหนึ่งนะเรามีคน3รุ่นคือรุ่นผมนี่รุ่นใหญ่นะรุ่นกลางและรุ่นเล็กเนี่ยเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ซึ่งกันและกันหนูมีอะไรเพิ่มเติมจะถามไหมลูกเนี่ยค่ะศิลาจารึกทั้ง4วรรคความหมายคือคล้ายๆกันไหมคะความหมายอย่างที่เราพูดไปแล้วสรุปคือ3ลักษณะที่เราได้สรุปได้แต่ที่อยากจะบอกก็คือไอ้ลักษณะจารึกเนี่ยไม่ได้จารึกในสมัยสุโขทัยครับนะนักโบราณคณิตสันนิษฐานว่าน่าจะนะเพราะว่าน่าจะมาจารึกในสมัยช่วงอยุธยาครับหลังสร้างองค์พระอิศวรครับนะ
าจจะเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับวันนี้รายการโทรทัศน์ธรรมนะครับต้องขอบคุณคุณเอกภพบุญญากาครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรนะครับซึ่งพาเราชมพระอิศวรและจารึกถาพระอิศวรในวันนี้นะครับรายการโทรทัศน์ธรรมต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทครอบส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วบุญเนื่องการแว่นนะครับที่สนับสนุนรายการของเราสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรทั้งสองท่านครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ